นี่ก็ยังมีให้ยายเหมือนเดิมให้ยายเหมือนเดิมถึงแต่ว่าการที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะอยู่เพราะว่าฝั่งที่ยายแกไปเนี่ยแกชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของยายนะก็เหมือนที่ลุงบอกแหละอยู่ตรงลุงกับป้าเนี่ยนะการกินมีฮาปาร์ตี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะทำงานนะทำงานแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมอะไรบ้างเนาะมันก็เลยจะไม่ค่อยสนุกสนานก็เข้าใจลุงพูดไปเยอะแล้วแหละนะนี่กระเป๋าใช่ค่ะใช่เนาะเราทุกคนเข้าใจแหละเราลุงกับป้ามีทั้งคดีมีทั้งเรื่องทางโซเชียลเยอะแยะมากมายนะเวลาที่จะไปเทคแคร์สหายเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้มันจะแทบจะไม่มีนะทุกวันบางทีก็จะมีแต่เรื่องปวดหัวเพราะนั้นเราก็เข้าใจถ้าตรงส่วนไหนที่ไปแล้วเขาที่ฮาปาร์ตี้มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์จัดเลี้ยงกันเลิกงานดื่มกลางวันก็พาเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยนิสัยของยายรองนะก็เป็นคนที่สนุกสนานเนาะแล้วก็ปล่อยไปพอถึงเวลาจุดๆนึงนะคนรอทุกจังหวะนะอยู่ใกล้ใครอยู่อะไรยังไงก็เขาก็ตามนั่นแหละนะก็เข้าใจลุงแล้วก็เข้าใจยายรองด้วยเสื้อเวทแต่ดำแล้วไม่เห็นว่าคนอื่นขออนุญาตวางสายนะเป็นงานไว้สดอยู่แล้วก็บางช่องนะบางช่องก็พอยายไปนะพอยายไปด้วยแล้วก็ตั้งหัวข้อแบบว่าเหมือนกับว่าโหจัดเต็มนะรู้ความลับอะไรเต็มที่อะไรอย่างงี้นะก็ตามสบายนะตามสบายถ้าไม่เกี่ยวกับคดีเนี่ยป้าไม่ค่อยได้สนใจนะคุณจะบอกว่ายายรองมาพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอย่างงู้นอย่างงี้ความลับแตกอะไรอย่างเงี้ยตามสบายนะเพราะว่าตับไตไส้พุงลุงกับป้าก็ไม่ค่อยเหลือนะ นะอยากจะขุดจะเจาะอะไรก็ตามสบายนะมันก็ทำให้เห็นแหละหลายอันเอาที่สบายใจแล้วนั่งคันล้างใส่ยังไงดูพลังความร้อนหรอล้างใส่แล้วหนาวหนาวลุงหนาวป้าหลายคนเขามองนะหลายคนเขามองบอกว่าทำไมคนใกล้ตัวชอบออกห่างออกห่างออกห่างนะจะเปรียบกับยายรองเนี่ยกับคนอื่นที่ออกไปนะคนอื่นที่ออกไปไม่ใช่คนใกล้ชิดเท่าไหร่นะก็คือออกมาจากที่อื่นที่อื่นแล้วก็มาอยู่ด้วยมาทำ YouTube ด้วยมีรายได้มีอะไรก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าบางสิ่งก็เป็นสินค้าเป็นอะไรบ้างก็คือส่วนมากก็จะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินซะมากกว่านะคะมันก็เลยอันนั้นก็คือจะแตกต่างจะแตกต่างคนที่เข้ามาส่วนมากทำช่อง YouTube แล้วก็มานำสินค้ามาอะไรมาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นผลประโยชน์ด้วยนะถ้าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะส่วนยายรองจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นการที่แกออกไปเราลูกกับป้าให้กลางๆนะว่าเกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลแกแล้วก็อยู่ไกลแกด้วยนะอยู่คนละที่กี่ชั้นแล้วช่วงเวลามันก็จะห่างกันไปนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเทคแคร์พาแกไปนู่นไปนี่ด้วยหรือว่าพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยนั่นแหละนี่คือเหตุผลนะหลักๆที่ป้าคิดว่ายายรองแกพอมีคนมาเทคแคร์เอาใจเฮฮาชวนไปอย่างว่าอย่างนี้นะแกก็เลยโอเคแกไม่คิดอะไรมากหรอกใครๆก็คบได้อย่างเงี้ยนะแกบอกว่าคบใครก็ได้ที่อยากคบนะแต่จริงๆอ่ะบังเอิญว่ามันเป็นอีกกลุ่มนึงที่ไม่ค่อยเข้าใจลุงกับป้าอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ป้ากับลุงต้องตัดสินใจนั่นแหละเพื่อความสบายใจของลุงกับป้าด้วยแล้วก็ของยายด้วยนะก็จะรู้สึกดีเหมือนเดิมนะเป็นลูกเป็นหลานเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ก้าวเข้าไปในกลุ่มที่เราไม่อาจที่จะให้เข้ามาได้นะพูดอยู่แล้วก็ส่วนทั้งสี่ที่อยู่ด้วยก็เข้าใจนะทุกคนก็ให้กำลังใจนะลุงมาพูดอย่างนี้ข้างแล้วก็คิดอะไรไม่ออกแล้วนะก็ให้โอกาสทุกคนนั่นแหละนะให้โอกาสทุกคนนะก็หลายคนบอกว่าได้อยู่จะหลายที่ป้าดูว่ามีคนใกล้ชิดออกไปด้วยมีคนใช่มีคนต้องออกไปนะหลายคนก็ออกไปก็ไม่ฟ้ายก็มีเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าหากว่าออกไปแล้วกลับมาบางที FC ก็จะหายไปนะเขาก็เลยที่จะเงียบหรือจะ
เฉยๆไปไม่ฟาดทำคอนเทนต์ฟาดอะไรเงี้ยมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะไม่ค่อยปวดหัวนะแต่ถ้าออกไปแล้วก็ไปฟาดไปอะไร